ทีนี้เนี่ยนะของเรากันเองเนี่ยเราจะซื้อผูกเกินไม่ได้แต่ขณะที่เราซื้อเราต้องมีกำไรด้วยให้เราอยู่ได้ด้วยก็คืออันนี้คือใช่อย่างสมมติว่าเราไปถามตลาดตอนนี้เขาขาย35 บาทใช่ไหมเราอาจจะมาซื้ออีสักเท่าไหร่25 บาทได้ไหมเราสมมติว่าเราขอประมาณ20 ปีเพราะเราต้องตีค่าน้ำมัน5 บาทแล้วก็กำไรเพราะสมมติถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดนี้เราต้องใช้รถวิ่งไปเก็บมันจะเป็นแล้วก็ม่วงข้างเรื่องสีแดงมันเป็นอะไรที่เสียไปมากหมดใช่ไหมครับรู้ทีนี้ตัวนี้